รื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้ดีดีพาชมไปดูเรื่องราวดีๆของวัดดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาที่ปรับวัดให้เป็นศูนย์พุทธวิธีเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตลอดจนผู้ป่วยยากไร้มาพร้อมกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งนับว่าเป็นสัจธรรมของทุกชีวิตค่ะมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาดอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธามีการตกแต่งภายในวัดให้มีความสวยงามเหมือนอยู่บนสวรรค์เพื่อปรับเป็นศูนย์พุทธวิถีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยยากไร้พระสงฆ์อาพาธเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาทางการแพทย์ได้หายขาดได้เข้ามารักษาตัวด้วยการนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนามาใช้ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยตามหลักทางการแพทย์สมัยใหม่พระอาจารย์แสนปราดปัญญาขโมนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากรรมฐานก็เล่าให้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยฟังนะคะว่าทางวัดเนี่ยได้จัดเตรียมสถานที่ห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะที่ได้มีการจัดตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายกับทิพย์วิมานสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะกำลังมาสู่วาระสุดท้ายของชีวิตค่ะการได้อยู่ในสถานที่สวยงามคล้ายวิมานสวรรค์เนี่ยก็เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะได้ดียิ่งขึ้นเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวการเกิดแก่เจ็บตายรวมไปถึงโลกหน้าก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกดีคลายความกังวลและจากไปอย่างสงบนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจธรรมะก็ใช้กระบวนการกุศโลบายทางการนำเสนอด้วยสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วก็รวมไปถึงโลกหน้าตายแล้วไปไหนที่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในห้องของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยากท้ายเราก็อยากให้เป็นสถานที่ที่สื่อออกมาถึงการไปสู่สุคติเพราะว่าเขากำลังจะจากโลกนี้ไปก็จะเป็นรูปวิมานรูปสวรรค์รูปท้องฟ้าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นคตินิมิตเป็นสถานที่ไปถ้าเกิดว่าเราได้เห็นสวรรค์เราได้เห็นวัดวาหรือว่าได้เห็นสิ่งต่างๆจะทำให้ใจเกิดบุญกุศลอันนี้ก็จะช่วยได้โดยทางวัดนะคะจะรับดูแลกลุ่มผู้เข้าข่ายซึ่งจะมีทั้งผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ส่วนกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆนะคะก็ต้องผ่านการพิจารณาคัดกรองจากทางคณะกรรมการก่อนเพราะว่าทางวัดเนี่ยไม่สามารถรับได้ทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรในการดูแลค่ะปัจจุบันวัดป่ากรรมฐานมีพระสงฆ์อยู่15รูปแม่ชี11รูปมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลกว่า50รายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณ20รายส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยยากไร้ที่ยังดูแลตัวเองได้แล้วก็ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผู้ช่วยในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยตลอดระยะเวลาที่เปิดเป็นศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยยากไร้ผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธได้ดูแลผู้ป่วยมาแล้วหลายพันคนพุทธศาสนิกชนท่านใดอยากช่วยเหลือบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นค่าดำเนินการของศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยยากไร้ก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นด้านบนหน้าจอณขณะนี้ค่ะ